กลับมาพบกับเที่ยวนี้ขอเมาส์นะฮะตอนนี้ได้เวลาเมาส์จริงๆอย่างที่พี่การบอกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันใครจะปรากฏตัวในโทรทัศน์บ้างบางทีเราเมาไม่ทั่วถึงนะเพราะว่าไปกันเยอะ30กว่าคนอะไรอย่างงี้อย่างก็อย่างที่บอกทั้งแฟนเก่าทั้งแฟนใหม่นะแต่ทั้งหมดคือแฟนรายการเที่ยวนี้ขอเมาส์ที่ออกเดินทางไปพร้อมกับเราแล้วก็ Go Together Travelคือไปอียิปต์อะเนาะเราก็ต้องคงต้องใช้บริการอียิปต์แอร์เป็นสายการบินเดียวที่บินตรงกรุงเทพไคโร10ประมาณ10ชั่วโมงเสร็จๆบินตรงแล้วนะจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พี่บินอียิปต์แอร์เพราะว่าพี่ตอนไปอียิปต์ครั้งแรกเลยจำได้ที่ตอนนั้นไปเที่ยวเองแบกเป้ไปเที่ยวเองพี่ก็บินอียิปต์แอร์เหมือนกันสะดวกสบายที่นั่งที่นั่งอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยไปถึงไคโรหลายคนพุ่งไปแลกตังก่อนครับพี่ๆขณะตื่นเช้าเพิ่งลงมายังบอกว่าน่าคุ้นชินนะพี่ๆที่เคยเดินทางไปด้วยกันพี่วิรัติพี่หนูเห็นมั้ยพี่วิรัติพี่หนูพี่ไพรัตน์พี่พรพี่แหม่มพี่ปุ้ยเนี่ยพี่น้อยพี่สูเห็นนะพี่น้อยพี่หมอเรามีแพทย์ประจำทริปแกไม่ได้เตรียมอะไรเลยนอกจากยาเสื้อผ้าไปส่งตัวแกเตรียมเอาจริงๆใครจะเป็นอะไรนะแกจะแบบพร้อมตลอดเลยเนี่ยเป็นความอุ่นใจในการเดินทางกลายเป็นว่าเออเนาะเนี่ย Go Together ต้องลดค่าทัวร์ให้แกก่อนที่จะออกทัวร์เริ่มต้นเที่ยวไปกินอาหารเช้าไกด์เราก็ยังเป็นคนเดิมเป็นพี่นานถ้าเรื่องอียิปต์ก็ต้องยกให้พี่นานเพราะพี่นานเนี่ยอยู่อียิปต์มา17ปีได้ยินว่าเรียนที่นู่นเลยหรือไงสักอย่างงานเรียนที่นู่นใช่ครับตั้งแต่สมัยเป็นสาวอะเนาะอยู่ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นพูดผิดแกจริงๆยังไม่ได้พูดถึงอียิปต์เลยนะเนี่ยใช่คืออียิปต์เนี่ยเป็นหนึ่งในอู่อารยธรรมของโลกเป็นแบบที่ไปทางไหนก็จะเจอแต่โบราณสถาน3,000 ปี 4,000 ปี 5,000 ปีดังนั้นจึงเป็นอีกที่หนึ่งที่ถ้าคนชอบแนวศึกษาแนวพวกเขาเรียกอะไรอะประวัติศาสตร์แนวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอนจอยไปกับมันเพราะแต่ละที่ที่เราจะไปหลังจากนี้คือมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หมดเลยนอกจากพี่นานซึ่งอยู่อียิปต์มา17ปีแล้วเนี่ยเราได้ไกลซึ่งแบบว่าเขาบอกคนนี้น่าจองตัวยากด้วยมูฮัมหมัดเป็นอาร์คิโอโลจิสต์ที่จี้ไปตรงไหนนะถามอธิบายเป็นคุ้งเป็นแควเลยจากไคโรเวลาจะออกไปไหนออกไปกิซ่าออกไปเมมฟิสออกไปอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเดินทางไปถึงเนี้ยเราต้องต่อสู้กับการจราจรพี่เคยตกไฟเพราะรถติดอ่ะพี่เคยตกไฟเพราะรถติดไอตรงไซต์งานเนี้ยคือเมมฟิสเป็นที่ที่เรามาที่แรกเป็นอดีตเมืองหลวงของอียิปต์เนี่ยคือพอดีมูฮัมหมัดเนี่ยเขาเป็นคนที่แฮนเดิลโปรเจกต์ตรงขุดตรงเมมฟิสพอดีดังนั้นอ่ะโอ้โหแค่เริ่มออกตัวเราก็รู้สึกทันทีว่าเฮ้ยโอเคว่ะคือแบบว่าคุ้มค่าใช่พี่ไปอียิปต์หลายรอบไม่เคยมีอธิบายได้ละเอียดเท่ากับเขาอะไรอย่างเงี้ยมีรูปปั้นสฟิงค์อยู่รูปปั้นสฟิงค์มีขาของฟาโรห์แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ที่อยู่อันนี้เป็นส่วนของการแจ้งใช่ไหมแต่ที่ส่วนที่อยู่ข้างในที่เป็นไฮไลท์คือรามเสด็จที่สองในร่างที่นอนคือสำหรับอียิปต์อะฟาโรห์รามเสด็จที่2ถือว่าเป็นฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่ของอียิปต์นี่ดูมหาราชเหมือนเป็นมหาราชคือมองอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าใหญ่ไงแต่พอคนไปยืนอยู่จะรู้เลยว่าโอ้โหใหญ่มากตรงนี้เขาทำเป็น2ชั้นสวยมากมูฮัมหมัดเนี่ยเขาอธิบายแม้กระทั่งด้านข้างเท้าอะของรามเสด็จที่2อะเป็นมือออกมาแล้วก็คนก็ถามมูฮัมหมัดว่าทำไมเป็นมือของเราเป็นมือของเมียเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารามเสด็จที่2มีเมียทั้งหมดเมียคือมเหสีและสนมประมาณ60กว่าคนสุดยอดไปเลยมีลูก150นะครับโอ้โหลูก150คือเป็นโอรส100เป็นธิดา50ในชั้นเชิงของการลบก็เป็นคนที่เก่งครับในชั้นเชิงของเรื่องรักก็เจ๋งดังนั้นหลังจากนี้การออกตัวของเราไม่ว่าจะไปทุกที่ของอียิปต์เราก็จะเจอรูปปั้นของรามเสด็จที่2ครับไปซะทุกที่เลยหลังจากเมมฟิสเราก็ไปอีกที่หนึ่งก็คือที่ซักคาร่าเป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์จะเรียกว่าเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของอียิปต์ก็ว่าได้มาถึงตรงนี้เนี่ยพี่ๆหลายคนจะเริ่มเจอแล้ว
ที่เมมฟิสยังไม่ค่อยเจอแต่ที่นี่เราจะเริ่มเจอกองทัพของคนอียิปต์ซึ่งเขาจะเป็นระบบขายตรง direct sale เหรอครับและระบบขายตื้อสกิดเลยเออคือสกิดเลยแค่สมมติกล้าแบบมองของชายตาไปมองของปึ๊บจบยากขนาดเมินตั้งแต่แรกก็ยังถูกระบบขายตื้ออยู่เออคือเขาจะตื้อตื้อแต่ถ้าแบบเริ่มแรกแบบเออผ้านี้สวยเนอะเสร็จเออเขาก็จะบอกว่ามาพันผ้าพันหัวนู่นนี่นั่นอันนี้รักกันขึ้นมาทันทีเลยขายตื้อขายตรงแบบเออพันเพลินจนต้องหลายคนก็ต้องยอมที่จะแบบซื้อจะได้จบจบไปอะไรอย่างเงี้ยพี่น้อยงั้นแสดงว่าใส่แว่นกันแดดไปจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วจะได้แบบเลได้แล้วที่เขาไม่รู้พี่ไงพี่ก็แบบว่าแอบดูแต่แบบว่าเออแล้วทุกอย่างนะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะจ๊ะเริ่มที่1 ดอลลาร์ทุกคนจะแบบทำไมถูกจังพอเข้าไปถามจริงเปล่ามันจะเริ่มที่5 ดอลลาร์มั่ง10 ดอลลาร์มั่งเอ้าแล้วตอนแรก1 ดอลลาร์ใครพูดวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเรียกคนอ่ะหนึ่งดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นวิธีการขายทุกร้านทุกคนทุกร้านในอียิปต์จะเป็นอย่างนี้หมดพอเราเดินลอดเสาเข้ามาก็จะมาเจอตรงนี้เขาเรียกสเต็ปพีระมิดเป็นเหมือนขั้นบันไดนี่มันชำรุดไปเยอะแล้วนะแล้วก็บางส่วนก็ยังแบบว่าเข้าเฝือกอยู่เห็นไหมพี่ไปครั้งก่อนๆเนี่ยเขายังไม่ได้บูรณะนะเพิ่งมาบูรณะช่วงเนี้ยเพิ่งเห็นว่าไปรอบเนี้ยแล้วมีเข้าเฝือกอะไรเงี้ยคือนั่งร้านเต็มไปหมดนั่งร้านใช่คือมันเก่าแก่ที่สุดแล้วไงน่าจะ 5,000 กว่าปีพี่คิดว่าอันนี้เป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์เลยที่แบบเขาพยายามจะแบบเก็บรักษาไว้อยู่ให้แบบว่าให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเป็นต้นกำเนิดในการที่อ๋อต่อไปพีระมิดอื่นก็จะสร้างแบบอย่างเงี้ยเป็นสเต็ปไปเลยอันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นเรื่องของความอลังเวอร์วังของหินของอะไรอย่างงี้แต่เดี๋ยวพอไปที่กิซ่าปุ๊บจะเห็นทันทีว่าโหของแท้เลยจริงคือแต่พอตรงเนี้ยมันจะมีจุดชมวิวที่เดินขึ้นไปเลยแล้วมองเห็นแบบมองเห็นฝั่งนึงถ้าอากาศดีๆมองเห็นกิซ่ามองเห็นฝั่งนี้เป็นซักคาร่าฝั่งนั้นเป็นกิซ่ามองเห็นทุ่งพีระมิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งงดงามเหมือนกันมูดเหมือนแบบไปดูเขาเรียกอะไรนะทะเลเจดีย์ที่ภูกามอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพีระมิดอะไรอย่างเงี้ยมุมมองเดียวกับท่านฟาโรห์เลยมุมมองเดียวกับฟาโรห์แต่ปัญหาของไคโรในเดือนช่วงฤดูหนาวมันคือเรื่องของหมอกดังนั้นเราจะคือถ้าอากาศเปิดมันจะเห็นหมดใช่ไหมพีระมิดแต่พอหมอกปุ๊บมันจะขมุกขมัวนิดนึงมันจะขมุกขมุกจากจุดนี้นะครับคือพีระมิดของซักการ่านั่นเองนะฮะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยก็ว่าได้หนึ่งในไฮไลท์ของทริปนี้ครับเราจะไปดูเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคเก่าครับไม่ใช่โลกยุคปัจจุบันนะอันนี้ในยุคเก่าดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันอลังการงานสร้างขนาดนั้นนะครับช่วงหน้าติดตามกันต่อเที่ยวนี้ขอมาครับ